เลโก้นะครับที่ประกาศผลประกอบการออกมาก็ถือว่าเติบโตได้เกินความคาดหมายนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเจอเรื่องของอัตราเงินเฟ้อและบรรดาคู่แข่งเองก็มียอดขายลดลงด้วยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับโดยทางด้านของเลโก้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ1ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้แตะไปที่ระดับ 27,400 ล้านโครนเดนมาร์กนะครับหรือประมาณ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนกำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกนะครับอยู่ที่ 5,100 ล้านโครนหรือประมาณ742ล้านเหรียญสหรัฐลดลงไปร้อยละ17จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ในขณะเดียวกันครับบรรดาคู่แข่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีทั้ง Metal นี่ถือว่าเป็นคู่แข่งรายสำคัญนะครับมี Hasbro นะฮะมี Funko มี Jack's Pacific ต่างก็รายงานทั้งรายได้และยอดขายแล้วก็ผลประกอบการลดลงสู่ระดับเลข2หลักด้วยนะครับส่วนทางด้านของ CEO ของ Lego ก็กล่าวกับสำนักข่าว CNBCเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้ผมพึงพอใจอย่างมากก็คือความจริงที่เรายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและเร็วกว่าอุตสาหกรรมนี้และสิ่งที่ดีสำหรับเราคือทุกๆปีในช่วง4ปีหรือ5ปีที่ผ่านมาเราจะเติบโตเร็วกว่าตลาดมากถึงร้อยละ10นั่นก็หมายความว่าเราได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งรายงานเนี่ยก็ระบุเพิ่มเติมนะครับบอกว่าบริษัทของเล่นต่างๆทั่วทั้งอุตสาหกรรมต่างก็ได้รับผลกำไรมหาศาลในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 เหตุผลเป็นเพราะว่าบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองซื้อของเล่นเพื่อให้ลูกหลานของพวกเขานั้นมีของเล่นติดไม้ติดมือในยามว่างในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิด-19 แล้วก็มีมาตรการล็อกดาวน์นะครับส่วนทางด้านของคุณผู้ใหญ่เองก็กลับมาเล่นของเล่นเช่นเดียวกันเพื่อขจัดความเบื่อหน่ายครับทีนี้ทางฝั่งของ Lego ก็มียอดขายเติบโตอย่างมากในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิดโดยได้รับแรงสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครับส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเหมาะกับทั้งสำหรับเด็กและคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับโดยมีผลประกอบการที่เหนือกว่าบริษัทอื่นๆอย่างไรก็ตามครับ Lego เองก็ไม่สามารถหนีพ้นแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหาภาคได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของต้นทุนวัสดุการขนส่งราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก็ไปสะท้อนที่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ